รู้ไหมอาตมาเป็นใครอาตมาก็เป็นพระองค์หนึ่งเมื่อเข้ามาบวชแล้วก็ได้มาฝึกฝนพัฒนาตนด้วยการทำสมาธิเรียนรู้แล้วก็มีเพื่อนอยู่ที่วัดพระรามเกล้าคือท่านเจ้าคุณองค์หนึ่งท่านก็มาจากวัดโพธิสมพรเหมือนกันเมื่อท่านมาอยู่วัดพระรามเกล้าอาตมาก็ไปอยู่วัดธรรมมงคลต่างองค์ต่างก็มาพัฒนาตนเองในกทม.กทม.พระอาจารย์ก็มาแล้วก็ไปอยู่กับหลวงพ่อวิริยังหรือเจ้าพระคุณสนพระยานวชิโรดมท่านก็พาสวดมนต์พันนั่งสมาธิท่านก็กำชับว่าเราจะเอาแต่ประโยชน์ส่วนตนเราอาศัยชาวบ้านชาวบ้านใส่บาตรให้แก่เราทุกวันเขาต้องการบุญถ้าต้องการบุญเราก็ต้องสวดมนต์เยอะๆมิฉะนั้นแล้วเราจะเป็นหนี้ชาวบ้านตายแล้วเป็นอะไรเป็นควายหลวงพ่อว่าอย่างนั้นแกอยากเป็นควายหรือถ้าแกไม่อยากเป็นควายก็ต้องประพฤติตัวให้ดีเพราะนั้นชาวบ้านเขาใส่บาตรเขาอยากทำบุญเรามีความรู้เรื่องเศรษฐกิจเรื่องบ้านเมืองหลวงพ่อท่านบอกว่าหลวงปู่มั่นนี่สอนเรื่องเศรษฐกิจให้ท่านวิริยังแกอย่าไปสอนแต่สมาธิอย่างเดียวแกต้องช่วยชาวบ้านวันที่วัดธรรมมงคลก็เลยมีศูนย์ฝึกอาชีพให้คนมาเรียนตัดเสื้อผ้าให้คนมาเรียนทำขนมให้เรียนทำดอกไม้ให้เรียนสร้างคอมพิวเตอร์ให้เรียนสร้างแอร์อยู่ที่วัดธรรมมงคลเรียกว่าศูนย์ฝึกอาชีพที่วัดธรรมมงคลแล้วก็สร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั่วประเทศแล้วก็สร้างสถาบันชนาภัทรให้คนมาออกแบบดีไซน์เรียกว่าตัดเสื้อเย็บเสื้อผ้าแล้วก็ไปแฟชั่นนี่คือหลวงพ่อช่วยชาวบ้านนอกจากนี้ท่านยังบอกว่าเอ้าที่วัดธรรมมงคลเนี่ยน่าจะทำโรงเย็บจีวรให้ชาวบ้านมาเย็บจีวรแล้วก็พระก็ต้องใช้จีวรเอ้าโยมมาเย็บจีวรแล้วก็มีอาชีพโยมก็ตัดเย็บจีวรได้พอตัดเย็บจีวรแล้วก็พระก็มีจีวรใช้อย่างนี้เรียกว่าท่านเอาเศรษฐกิจให้แก่โยมไม่ใช่เอานั่งสมาธิพุทโธพุทโธอย่างเดียวพุทโธก็ได้อยู่แต่ว่าชาวบ้านเขาเดือดร้อนเขาไม่มีตังค์แล้วทำยังไงชาวบ้านมีตังค์สิเขาจึงจะทำบุญใส่บาตรให้แก่เราได้ท่านว่าอย่างนี้หลวงพ่อก็เลยมาสร้างสถาบันพลังจิตานุภาพแล้วก็สร้างศูนย์ฝึกวิชาชีพสร้างสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์นิด้าสร้างสถาบันการศึกษาแล้วก็สร้างโรงเรียนพระประชาธิธรรมนี่คืออาตมาก็เป็นหนึ่งในนั้นมาเรียนพอมาเรียนแล้วก็จบหลักสูตรที่ว่าโรงเรียนพระประชาธิธรรมจากนั้นก็เลยมาต่อสถาบันพลังจิตานุภาพมาเรียนสมาธิก็เลยมาขัดเกลาจิตของตัวเองท่านบอกว่าถ้าแกไปอยู่เชียงใหม่แกก็ต้องช่วยชาวบ้านนะอย่าเอาแต่หลับหูหลับตาอย่างเดียวหลับหูหลับตาก็ส่วนหนึ่งแต่ชาวบ้านเขาเดือดร้อนต้องช่วยเขาเขามีอะไรให้ช่วยต้องไปดูเขาอาตมาก็เลยช่วยเด็กคือมีอาหารกลางวันให้แกเด็กเนี่ยมันอยู่ใกล้ๆวัดทำยังไงเนาะถึงจะช่วยชาวบ้านได้ก็เลยเลี้ยงอาหารเด็กทุกเดือนละครั้งถ้ามีเงินเยอะก็จะเลี้ยงทุกเดือนอะแต่ว่ามันยังมีเงินไม่เยอะก็เลยเลี้ยงทุกเดือนแต่ถ้าหากว่ามีเงินมากอาตมาก็จะเลี้ยงอาหารเด็กนี่เดือนอาทิตย์ละครั้งเดือนหนึ่งก็มี4อาทิตย์แต่ปัจจุบันนี่ทำได้แค่เดือนละครั้งเด็กประมาณ100กว่าคนนี่คือได้ช่วยชาวบ้านบ้างครั้งแรกว่าจะไปสร้างศูนย์ตัดเย็บจีวรที่วัดเทพจิตยาจารย์แต่ปรากฏว่าหาคนมาเย็บก็ไม่มีสร้างอาคารไปแล้วแต่ไม่มีคนมาเย็บไปหาคนมาก็อยู่ไกลๆเขาบอกว่าโอ้ยไปเดินทางไปมาก็ลำบากจะสร้างอาคารอยู่เขาก็บอกว่าเขามีครอบครัวก็ไม่สามารถจะอยู่ได้เพราะนั้นก็เลยเป็นอาคารที่ว่างก็เลยคิดว่าน่าจะทำอย่างอื่น